ข้อ8ครับโจทย์ต้องการทราบค่าของลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ square root 9x กำลัง2บวก 6x บวก7บวกด้วย square root 100x กำลัง2บวก 18x ลบ 13x เท่ากับเท่าใดวิธีการทำเนาะเราต้องแยกก้อนลิมิตคิดนะครับลิมิตมันกระจายผลบวกผลลบได้เนาะซึ่งเราสังเกตว่าถ้าเราเจอเรื่องลิมิตมี square root เราต้องใช้หลักการของ conjugate จะเป็นส่วนใหญ่ถูกป่ะอันนี้พื้นฐานเนาะและข้อนี้มันจะ conjugate ยังไงก้อนเดียวตูมเลยก็ไม่ได้ถูกป่ะผมแยกก้อนใหญ่ๆคิดซึ่งวิธีการแยกก้อนมันก็อันนี้ผมแยกก้อนเป็นไอ้ 9x กําลัง2บวก 6x บวก7ถูกป่ะไอ้ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็น 100x กําลัง2บวก 18x ตามที่โจทย์บอกถูกป่ะตรงนี้เป็นอะไรมันอยู่ที่เราอะถูกป่ะซึ่งถ้าเราทำโจทย์บ่อยข้อนี้ผมมองออกเลยอันนี้เป็นลบ 3x อันนี้เป็นลบ 10x เพราะอะไรเมื่อคอนจูเกตแล้วเมื่อเราคอนจูเกตแล้ว x กำลัง2มันหายไปถูกป่ะวิธีการทำลิมิตดีกรีบนกับดีกรีล่างต้องเท่ากันถูกป่ะครับวิธีที่เราจะคอนจูเกตได้ดีกรีบนกับดีกรีล่างมันต้องเท่ากันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นลบ 13x มันให้มาเพื่อให้เราแยกออกจำไว้เลยนะครับแพทเทิร์นนี้ 9x กำลัง2ถูกป่ะพอผม ใช้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมันก็ตัดกันพอดีถูกป่ะครับในทางโดยการ 100x กำลังสองอันนี้ 10x ยกกำลังสองก็ตัดกันพอดีถูกป่ะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการแยกก้อนก็คือแบบที่ผมบอกแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาทำเราทำทีละก้อนครับผมไปดูลิมิตตัวนี้ก่อนลิมิตเมื่อไอตัวนี้มันเข้าใกล้อินฟินิตี้มันจะกลายเป็น ขออนุญาตยกเลยเป็นหน้ากำลัง2หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ถูกป่ะอย่างที่ผมบอกครับ 9x กำลัง2จะตัดกับ 9x กำลัง2เห็นอย่างว่าข้างบนจะเหลือดีกรี1ส่วนข้างล่างเป็นอันนี้ก็เป็นดีกรี1เหมือนกันถูกป่ะครับข้างล่างผมยกมาตัวเดิมเลยถูกป่ะข้างล่างเอาตัวนี้มาใส่เลยถูกป่ะเห็นยังมันตัดกันอันนี้ดีกรี1อันนี้มันเป็นดีกรี2ก็จริงแต่มันอยู่ในสแควร์รูทก็คือเป็นดีกรี1อันนี้ก็ดีกรี1ถ้าดีกรีเท่ากันทั้งบนทั้งล่างหาลิมิตได้แล้วถูกป่ะหาลิมิตได้แล้วถูกป่ะครับ ดีกรีสูงสุดเท่ากันเนาะโอเคนะ โอเคหลังจากนั้นผมไปคิดต่อครับ อีกก้อนนึงมันก็จะคิดอย่างนี้เหมือนกันถูกป่ะหลักการทำลิมิตทำไงเหมือนเดิมเนาะพิจารณาเฉพาะตัวที่ดีกรีเท่ากันดีกรี1อย่างเดียวก็คือ6ส่วนด้วยรูท9บวก3ถูกป่ะ6ส่วนรูท9บวก3นั่นเองโอเคป่ะพิจารณาเฉพาะตัวที่มันดีกรีสูงสุดเนาะตัวดีๆต่ำๆไม่ต้องไปคิดเลยเพราะว่า x มันเข้ากับอินฟินิตี้เมื่อยกกำลัง2ค่าก็ต่างกันมากแล้วถูกป่ะครับอันนี้เป็นพิจารณาเฉพาะตัวที่เป็นดีกรี1 6หารรูท9บวก3ถูกป่ะอันนี้ดีกรี1เนาะมัน2แต่มันถอดสแควร์รูทไงเพราะฉะนั้นนี่เป็นรูท9บวก3ก็คือ6ส่วน3บวก3เพราะฉะนั้นข้อแรกเป็น1นั่นเองเหลืออีกก้อนหนึ่งถูกไหมครับอีกก้อนหนึ่งที่เราแยกเอาไว้อีกก้อนหนึ่งที่เราแยกเอาไว้ ทำเหมือนกันเลยทำเหมือนกันเลยครับไอ้ก้อนนั้นอ่ะผมยกมาเลยนะมันก็กลายเป็นไม่พ
พอเนี่ยแหละโอ้ยเหมือนเดิมนะหน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2ครับหน้ากำลัง2ลบหลังคูณเอ้ยหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้ออกมาเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ตัดกันไว้อีกแล้วถูกป่ะผมมันอยู่ที่เราแบ่งค่า x ผมแบ่งเพื่อให้มันตัดกันได้พอดีไงผมแบ่งเป็น 3x กับ 10x 10x ยกกำลัง2มันกลายเป็น 100x กำลัง2ถูกป่ะโอเคป่ะพอมันตัดกันเสร็จปุ๊บตัวข้างล่างก็ยกลงมาเลยถูกป่ะไม่ได้ไปตัดกับใครถูกไหมยกลงมาได้เลยต่อไปเราไปคิดพิจารณาเฉพาะตัวที่มีดีกรีเท่ากันเหมือนเมื่อกี้แหละของ18 x หาร ถูกป่ะ โอเคเนาะก็คือพิจารณาเฉพาะตัวที่มันดีกรี1ถูกป่ะดีกรีสูงสุดเนาะ1 1 1หมดเลยก็เป็น18ส่วนรูท10รูท100บวกอีก10ก็คือ18ส่วน10บวก10ถูกป่ะก็คือ18ส่วน20 0.9 หรือ9ส่วน10นั่นเองถ้าลิมิตเข้าใกล้อินฟินิตี้คิดเฉพาะตัวที่มันดีกรีสูงสุดถูกป่ะคือดีกรีต่ำๆอ่ะมันเทียบกับพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะพอมันยกกำลัง2ค่าของอินฟินิตี้มันเยอะมันต่างกันเกินไปเราไม่คิดเฉพาะตัวที่มีดีกรีเท่ากันแล้วเอาสัมประสิทธิ์มาหารกันเลยตัวอันนี้ไม่เกี่ยวก็ตัดทิ้งไปเลยเห็นป่ะเป็น18หารรูท100บวก10เลย18หารรูท100บวก10ไปเลยแค่นั้นได้ลิมิต2ตัวแล้วเอาทํามาทํายังไงตอนแรกเรา แยกกันหาถูกป่ะแต่ตอนสุดท้ายก็เอาค่าที่เราต้องการมารวมกันนั่นเองโจทย์หาลิมิตของไอ้นี่ถูกป่ะก็คือ1บวก 0.9 ถูกป่ะก็คือ 1.9 นั่นเองข้อนี้ตอบ 1.9 นะครับลิมิตของข้อนี้คือ 1.9 เนาะไม่ยากเห็นว่ามันอยู่ที่เรามองอ่ะถ้าตอนแรกน้องมองออกว่ามันต้องแบ่งเป็นลบ 3x กับลบ 10x ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเห็นป่ะที่แบ่งออกมาพอมันแบ่งออกมาปุ๊บหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเป็นหน้ากำลัง2บวกเอ้ยลบหลังกำลัง2เห็นป่ะ 9x กำลัง2มันจะตัดกับ 9x กำลัง2พอดีตัดกันเสร็จปุ๊บก็เหลือแค่ดีกรี1ข้างล่างเป็นดีกรี1ถูกป่ะสมการนี้เป็นสมการดีกรี1อยู่แล้วถูกป่ะครับเพราะว่าที่เป็นดีกรี2ก็ถูกใส่สแควร์รูทเอาไว้โอเคป่ะพอมันตัดกันหมดก็เป็นดีกรี1คิดเฉพาะดีกรี1ก็ง่ายแล้วถูกป่ะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนี่คอนจูเกตเนาะคูณตัวที่มันเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางอย่างเดียวทั้งบนทั้งล่างเพื่อให้ค่าเท่าเดิมเนาะโอเคป่ะหน้าลบหลังคูณหน้ากำลังเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2หารด้วยตัวนี้ลากลงมาผมไม่ได้ใช้อะไรอันนี้ผมแบ่งเสร็จแล้วเนาะจากที่ผมแบ่งบอกอะลบ 3x กับลบ 10x นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นค่าลิมิตเทียบกับตัวที่มีดีกรีเท่ากันคือดีกรี1ดีกรี1ดีกรี1เป็น6หารรูท 9 บวก 3 ถูกป่ะครับก็คือ1นั่นเองดีกรี1หมดเลยเห็นป่ะดีกรีเราไม่คิดเนาะคือดีกรีอะไรก็ได้ที่มันสูงสุดอะถ้าสมมติข้อนั้นสูงสุดเป็นดีกรี2ก็ต้องใช้ดีกรี2หมดเลยเนาะแต่ถ้าเศษหรือส่วนตัวใดตัวนึงไม่มีดีกรี2มีดีกรี2แค่ตัวเดียวเราก็ต้องไปหาวิธีที่ทำให้มันมีดีกรี2ให้ได้ไม่งั้นก็หาลิมิตไม่ได้เนาะโอเคอีกก้อนนึงก็เหมือนเดิมอะอันนี้ลบ 10x ก็เลยต้องคูณเข้าไปด้วยบวก 10x คอนจูเกตบวกทั้งคูณทั้งบนทั้งล่างให้ค่าเท่าเดิมเห็นปะตัดกันอีกละหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2มันตัดกันอีกละผมวางไว้ให้ดีถูกปะถ้าน้องว่าเป็นตัวอื่นมันก็ไม่ตัดกันก็คิดไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะตัวล่างไม่ได้ใช้อะไรก็ดึงลงมาเลยกลายเป็น 18x หารในนี่ พิจารณาตัวที่เป็นดีกรี1หมดเลยก็คือ18หารรูท100บวก10
คือ18ส่วน20คือ 0.9 เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า1 บวก 0.9 เอา2 ตัวมาบวกกันก็เป็น 1.9 นั่นเองครับ